ครับสวัสดีเช้าวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันในรายการ Living Life กับผมศาสตราจารย์ดร.มโนจน์แจ้งมุกนะครับวันนี้เราจะศึกษากันจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7นะครับข้อ12ถึง26ต่อเนื่องในหัวข้อความมั่งคั่งพลังและอำนาจเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ12ถึง26และเพราะท่านทั้งหลายเชื่อฟังกฎหมายเหล่านี้โดยรักษาและทำตามพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงกับท่านซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านพระองค์จะทรงรักท่านทรงอวยพรท่านและทรงทำให้ท่านทวีจำนวนขึ้นพระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งคันของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านข้าวเหล้าองุ่นใหม่และน้ำมันของท่านทรงให้ลูกโคและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นบนแผ่นดินซึ่งทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับพระพรเหนือชนทุกชาติจะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางท่านหรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วยและพระยาเวจะทรงเอาความเจ็บไข้ไปจากพวกท่านและจะไม่ทรงให้โรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านรู้จักนั้นเกิดกับท่านแต่จะทรงให้เกิดกับผู้ที่เกลียดชังท่านท่านจงทำลายชนชาติทั้งสิ้นซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงมอบให้ท่านอย่าให้ในตาของท่านสงสารพวกเขาเลยห้ามปรนิบัติบรรดาพระของพวกเขาเพราะมันจะเป็นบ่วงดักท่านถ้าท่านจะนึกในใจว่าประชาชาติเหล่านี้ใหญ่โตกว่าข้าจะขับไล่พวกเขาได้อย่างไรท่านอย่ากลัวพวกเขาเลยแต่จงระลึกถึงการที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทำต่อฟาโรและต่อคนอียิปต์ทั้งสิ้นนั้นโดยการทดลองยิ่งใหญ่ซึ่งในตาของท่านได้เห็นแล้วทั้งโดยหมายสำคัญการอัศจรรย์พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออกซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงใช้นำท่านออกมาพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงทำต่อชนทุกชาติที่ท่านกลัวอย่างนั้นแหละยิ่งกว่านั้นอีกพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงใช้ฝูงแตนมาท่ามกลางพวกเขาจนกว่าผู้ที่เหลืออยู่และซ่อนตัวจากท่านจะถูกทำลายสิ้นท่านอย่ากลัวพวกเขาเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านสถิตท่ามกลางท่านทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัวพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้จากท่านทีละเล็กทีละน้อยท่านอย่ากำจัดเขาเสียทันทีเกรงว่าสัตว์ป่าจะทวีจำนวนแก่ท่านมากไปแต่พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงมอบพวกเขาไว้ให้ท่านและทรงทำให้เขาเกิดโกลาหลใหญ่จนเขาพินาศไปและพระองค์จะทรงมอบบรรดากษัตริย์ของพวกเขาไว้ในมือของท่านและท่านจะทำให้ชื่อของพวกเขาพินาศไปจากใต้ฟ้าจะไม่มีใครยืนหยัดต่อสู้ท่านได้จนกว่าท่านจะทำลายพวกเขาเสียท่านทั้งหลายจงเผารูปแกะสลักซึ่งเป็นรูปพระทั้งหลายของพวกเขาด้วยไฟห้ามโลภเงินหรือทองซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้นหรือนำไปเป็นของท่านเกรงว่าท่านจะหลงสิ่งนั้นเพราะมันเป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านห้ามนำสิ่งพึงรังเกียจเข้าไปในบ้านของท่านเกรงว่าท่านจะเป็นเหมือนสิ่งนั้นท่านจงรังเกียจและเกลียดมันอย่างที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำลายถวายพระวจนะของพระเจ้าที่ได้อ่านแล้วนะครับจากข้อ12ถึง26ที่จริงแล้วเป็นความต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับว่าลูกหลานอิสราเอลที่กำลังจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอันตามพระสัญญาของพระเจ้าโมเสสได้กำชับพวกเขานะครับอย่างตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงคำกำชับของโมเสสแต่วันนี้ก็พูดถึงพระพรและความมั่งคั่งที่จะเกิดขึ้นถ้าคนอิสราเอลนะครับเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่ผู้อาวุโสได้กำชับไว้พระพรจะไม่ขาดไปจากพวกเขาเลยครับก็มี3สิ่งอีกเหมือนกันครับในเช้าวันนี้จากพระวจนะตอนนี้เนี่ยก็ที่เป็นถ้อยคำของโมเสสนะผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีต่อลูกหลานอิสราเอลสิ่งแรกครับเป็นคำสัญญานะคำสัญญาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยหวงพระพรแก่คนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระคำของพระองค์เลยท่านผู้อ่านครับพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงไร่นาจะอุดมสมบูรณ์ผลิตภัณฑ์จากพืชผลที่พวกเขาได้ลงทุนลงแรง
นะครับปลูกและเก็บเกี่ยวในแผ่นดินใหม่เนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วว่าอิสราเอลก็รู้อยู่แล้วครับเป็นดินแดนของถิ่นทุรกันดารหรือทะเลทรายแต่ว่าพบคอนซ่อนอยู่ภายใต้ความแห้งแล้งนั้นเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้กับพวกเขาโรคภัยไข้เจ็บนะฮะสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรงจะมาถึงพวกเขาเนี่ยพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะปกป้องยิ่งกว่านั้นอีกนะครับพระเจ้าจะให้พวกอิสราเอลนะครับพ้นจากศัตรูนะครับที่มาลุกลานพวกเขานะนี่คือคำสัญญาว่าพระเจ้าไม่เคยห่วงพระพรแก่คนที่รักพระองค์นะครับก็คือชนชาติอิสราเอลและเราทั้งหลายด้วยครับในคำชักที่2เนี่ยเป็นออกมาลักษณะคำสั่งนะนอกจากคำสัญญาแล้วก็เป็นคำสั่งครับคำสั่งก็คือว่าให้พวกเขาเนี่ยสร้างชีวิตขึ้นนะครับเรียกว่าทีละขั้นหรือ step by step นะครับทีละขั้นทีละตอนนะฮะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้จัดการกับปัญหาของอิสราเอลแบบครั้งเดียวจบนะฮะไม่งั้นอิสราเอลนะครับจะลืมนะพระคุณของพระเจ้าไปนะฮะแต่พระเจ้าให้พวกเขาเนี่ยนะฮะผ่านทีละขั้นทีละตอนกับพระเจ้านะครับเหมือนกับขุดดินนะครับเป็นการเอาหินออกไปทีละช่วงทีละช่วงนะฮะแล้วก็จะเพื่อจะปลูกใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยเพื่อใช่ไหมเป็นพระพรของพระเจ้าหรือกับชนชาติที่อยู่รอบๆตัวเขาเนี่ยเมื่อเข้าไปบุกยึดเนี่ยนะฮะทำไมถ้าพระเจ้าบอกว่าโอเคนะให้อิสราเอลไปจัดการให้หมดเลยสิ้นซากเลยนะทีเดียวเราเชื่อว่าอิสราเอลก็จะไม่ใช่ว่าได้ใจนะฮะแต่อิสราเอลจะไม่เรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าบางทีพระเจ้าอนุญาตนะครับท่านผู้อ่านครับพระเจ้าอนุญาตให้เราเรียนรู้ที่จะผ่านปัญหาชีวิตเนี่ยไปทีละขั้นทีละตอนเพื่อเราจะเรียนรู้พึ่งพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์นะพระเจ้าเลยไม่เอานะครับปัญหาออกไปทันทีนะกับชนชาติอิสราเอลเป็นเช่นนั้นนะครับดังนั้นอย่าน้อยใจพระเจ้าหรืออยากจะไปบอกว่าโอ้พระเจ้าทำไมปัญหายังอยู่กับฉันตลอดเวลาเลยพึ่งพระเจ้าครับทีละขั้นกับพระเจ้าและคุณจะเห็นพระพรจากพระเจ้านอกจากคำสัญญาคำสั่งแล้วนะครับก็ประการที่3เป็นคำเตือนนะคำเตือนที่โมเสสได้กำชับลูกหลานก็คือให้ระวังหลุมพรางนะครับหลุมพรางที่จะเกิดกับอิสราเอลหลุมพรางนั้นคืออะไรครับก็คือความโลภนะความโลภที่จะเกิดขึ้นก็คือว่านะมาเนี่ยมันก็ฉลาดนะครับที่จะล่อลวงนะครับให้นะอิสราเอลก็คือเช่นไปลบมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รูปเคารพแต่รูปเคารพเนี่ยหุ้มทองคำดังนั้นอิสราเอลก็จะเอาทองคำมาใช่ไหมฮะก็เสียดายไงนะจะพระเจ้าบอกให้ทำลายเสียเนี่ยก็ทำลายก็เสียดายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วอิสราเอลก็เลยเก็บรูปเคารพไว้ที่บ้านแทนที่จะเก็บไว้ว่าเป็นของมีค่าเป็นทองคำเนี่ยไม่ใช่ครับไปมาอิสราเอลนี่แหละครับก็เรียกว่ากราบไหว้รูปเคารพนั่นเลยนะฮะกลายเป็นพระเจ้าองค์ใหม่สำหรับคนอิสราเอลดังนั้นพระเจ้าก็เลยเตือนสติพวกเขาว่าระวังนะอย่าให้ความโลภนะครับมาปิดบังตาแล้วทำให้อิสราเอลเนี่ยนะครับไม่ได้คิดถึงพระคุณของพระเจ้าแต่ว่าไปเห็นแก่สิ่งของที่ได้รับมานั่นก็ระวังนะครับความโลภที่เกิดขึ้นความโลภนะฮะหรือลุ่มพรางที่เกิดขึ้นกับเราคริสเตียนในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่รูปเคารพนะฮะที่เป็นวัตถุหรือชิ้นอันนะครับแต่ว่าความโลภอาจจะเกิดขึ้นนะฮะจากการล่อลวงให้ทำบาปก็ได้นะเช่นคริสเตียนหลายคนนะครับอยู่ในภาวะแห่งความทุกข์ยากลำบากต้องการจะมีเงินทองใช้แล้วก็อย่างทางลัดนะครับอ้าวมีอาจจะบางคนบอกว่าซื้อหวยไหมนะซื้อลอตโต้ไหมฮะลอตเตอรี่นะครับจะได้ถูกนะจะได้รางวัลที่หนึ่งจะได้หลายล้านบาทนะครับเราก็เลยหมกมุ่นนะฮะอยู่กับตัวเลขนะครับแล้วก็ไปซื้อนะครับจากนั้นมาเนี่ยเราก็ค่อยๆนะล่อยหลอไปหรืออาจจะถูกขึ้นมานะฮะทำให้เรามีความโลภต่อเนื่องนะครับเลยไม่ได้ทำมาหากินดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งได้นะครับพระเจ้าไม่หวงนะครับสิ่งดีอันใดกับคนที่รักพระองค์คริสเตียนร่ำรวยได้ครับมั่งคั่งได้นะครับที่เป็นพระพรของพระเจ้าแต่ว่าเรียนรู้โดยที่จะได้มาโดยพระคุณพระเจ้านะครับโดยการทำงานโดยการทำไร่ไถนานะโดยการประกอบอาชีพอย่างสุจริตนะครับไม่ดำเนินชีวิตนะครับบนความไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าหรือบางทีเราอาจจะเผลอไผลไปนะครับทุจริตนะต่อการเงินของสำนักงานความรับผิดชอบที่เรามีอยู่นะครับอาจจะคล้ายๆเป็นเหมือนกับยักยอกทรัพย์สินนั้นนะทำให้เราเองก็ต้องรับผิดชอบส่วนนั้นนะทางกฎหมายอาจจะเอาผิดเราได้นะครับถูกไล่ออกจาก
บริษัทที่ทำงานหรืออาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเป็นหลุมพรางนะที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนเราได้นะครับขอให้เราแต่ละคนเนี่ยระมัดระวังในการดำเนินชีวิตขอให้ความมั่งคั่งขอให้พลังและอำนาจเกิดขึ้นกับคริสเตียนแต่ละคนได้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าลืมนะครับเป็นมาจากพระเจ้าและมันจะยั่งยืนอยู่นานเท่านานให้เราอธิษฐานกันครับโมทนาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับเช้าวันนี้ให้พระวจนะของพระองค์ที่เราได้อ่านและศึกษาร่วมกันเป็นพรกับพี่น้องขอพระเจ้าประทานความมั่งคั่งขอพระเจ้าประทานพลังและอำนาจให้กับผู้เชื่อผู้ที่วางใจในพระองค์ทุกคนที่จะรับพระพรจากพระเจ้าและเป็นพรที่มาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเมื่อพี่น้องทำตาม3สิ่งที่ได้กล่าวแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนท่านผู้ที่รักการเฝ้าเดี่ยวและการศึกษาพระวจนะของพระเจ้ากับรายการ Living Life ทุกครั้งนะครับที่มีโอกาสนะไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตามนะครับอย่าลืม Subscribe อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่จะเป็นพรและเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำ